โอเคครับมาต่อกันในแมตช์ถัดไปของรอบตัดเชือกนะครับในคู่ระหว่างทีม Secret พบกับทีม Liquid นะครับใน Epic League Division 1นะครับทางด้านของทีม Secret หยิบแผนแบบนาวี่มาส่วน Liquid ได้ First Draft เกมนี้นะ Best of 1นะครับLiquid ban Omni-Knight ban Fateless Void ก็ Omni-Knight เล่นบ่อยนะสำหรับ Secret First pick เป็น Oracle ตัวเก่ง Insania ส่วน Secret ban Sarada กับ Earth Spirit ของ Liquid ก็คือของ Taiga ซึ่งช่วงหลังมาหยิบบ่อยมากโดยเฉพาะไอ้2 Spirit First Draft เนี่ย Earth Spirit คู่กับ Storm เนี่ยแต่ว่า Secret ให้ค่า Earth Spirit สูงมากผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเลนกลางนะเพราะเขาไม่อยากจะโดนแก๊งอยากให้ Storm สบายแล้ว Secret เขาหยิบเชนกับ Storm มาถ้าเชน Puppy ซื้อขวดให้ Storm ด้วยเนี่ยมันคือก๊อปนาวี่ชัดๆนาวี่เล่นอยู่คนเดียวนะครับทีมเดียวเลยไอแผนเชนซื้อขวดให้ Storm แล้วก็ชู Storm สุดใจถ้าปั๊ปปี้ก๊อปทุกอย่างไปแปลว่าปั๊ปปี้นั้นได้ให้ค่ากับแผนนี้แล้วว่าแผนนี้เป็นแผนที่ดีจริงๆ Liquid เป็นบอทซีเกอร์เล่นง่ายๆนะรูทบวกคาถาเลือดเฟส2แบนไลท์ซีลเลอร์เติมเลือดสตรอมแน็กซ์บอมได้ไลท์ซีลเลอร์คู่เชนก็เป็นคู่ที่ยืนเลนแข็งฟื้นเลือดยับๆแบนมาสของไซแบนบีสต์มาสเตอร์Beastmaster กับเชนนี่คือเป็นคู่ระเบิดเลนเรื่องป้อมเลยถ้าเราดูเชนของโซนจีนนะเชนซื้อกลองด้วยซ้ำไปเล่นเปิดกลองคู่ซัมมอนของ Beastmaster ดันทาวเวอร์ไวมากส่วน Secret Band PA กับ Medusaแบน PA ไวมากเมดูซ่าก็เช่นกันทั้งที่2ตัวเนี้ยที่มาก่อนผมยังไม่เห็นทางมันจะแบบหลีดไปหาเมดูซ่ากับ PA เท่าไหร่เลยนะ Secret Band Servant แต่เกมเนี้ย Liquid เล่น Lurchak ได้ Liquid มี Oracle น่าเล่น Lurchak มากSecret เป็นรูบิกตัวเก่งยับซอว้าวแล้วอยู่ๆ IO โผล่มาตรงนี้ครับแบบดูไม่คาดคิดนะพอเห็น Oracle มาแล้วอ่ะนี่คือกลายเป็นว่าเลนซ้ายและเลนขวาของ Liquid แข็งมากพอเลนมันแข็ง2เลน Secret เจาะไม่ได้ง่าย Secret ก็ไม่สามารถจะคุมแมปเกิน 50% แล้วก็เล่นสไตล์แชร์ทรัพยากรได้ถ้าปิดชื่อทีม Liquid ไปนี่คือใช่เลยครับเล่นเหมือนพวกซีเนียร์ Liquid เลย Enigma 2กระหล่ำชู Miracle ชูสุดใจ AO Oracle เดินตาม Miracle อย่างเดียวตอนนี้ Secret ไม่ได้มีตัว Counter IO ขนาดนั้นนะแล้วก็ดาเมจของ Secret มันเหมือนโดนกลบเลยเจอ IO กับ Oracle 2ฮิลที่กำลังจะเล่นคู่กับอะไรไจโรก็ไม่เลวนะไจโรแครี่เลอร์แชกกลางแบบนี้โคตรดีไถกับ2ฮิลเพราะเกมนี้จะเจอ Summon Chain แฟลกแคนนอนมันดีSecret เป็น Center of Lane ตัวสแตนดาร์ดของไซนี่ครับผมแผนซีเนียร์ลิควิดชัดๆถึงเวลาเปิดกุตำราเก่าของพวกพี่ๆแล้วโอ้แผนนี้ตำราเก่าของพวกพี่ๆ
ช่เลย2ฮีลเลอร์ถวายมิสเตอร์เอ็มมิกเก้แล้วลิควิดก็แบนมอร์ฟิงไปนะมอร์ฟิงเป็นคาลเตอร์ของไจโรจะล้มยังไงอ่ะไจโรที่มี2ฮิลแบนแอนติเมททำไมพอแบนแอนติเมทแล้วมันแบบเลอแชกอ่ะซีเคร็ตแบนดาร์กไนท์นะครับบีบทาวเวอร์ได้จับสตอร์มได้เพราะตอนนี้ตัวของลิควิดที่จับสตอร์มจริงๆยังไม่มีนะเรียบร้อยแบนเลอร์แชกเลอร์แชกมันบีบทาวเวอร์ได้มิดฮีโร่ของคอยคว้าที่ไม่ใช่ลอนริดในเกมนี้ Invoker Invoker อืมใช่เหรอผมเห็นทีมลิควิดเล่น Invoker ทีไรมันไม่ใช่คอยคว้าเล่นอ่ะมันเป็นบ็อกซี่เล่นอ่ะโอ้ชูสุดใจไปที่ไจโรลองดูนะวอเกอร์บัฟไจโรปลอดซิกบัฟไจโรสเปลแอมบวกตีไวทุกอย่างมันชูไปที่ไจโรหมดละคือถ้ามันไม่ได้ไจโรมันเปลี่ยนมาเป็นเมดูซ่าได้เลยดับเนี่ยส่วนซีเครตครับเป็นดราวเรนเจอร์ต้องบอกว่าทีมซีเครตนั้นเป็นดราฟที่ซีโร่แพชชั่นมากแล้วก็เป็นบ็อกซี่วอเกอร์นะมันซีโร่แพชชั่นอะดราฟซีเคทอะคือแบบไม่มีอะไรนี่ดราฟนาวีเลยสตอร์ไมเบิร์กดอลเลนเจอร์วีจูนทุกอย่างเดะถ้าถามถึงความสนุกแล้วผมชอบดราฟลิควิดมากกว่าแต่ดราฟซีเคทมันสตรองแบบเมตาแบบปฏิเสธไม่ได้ไจโรมันเล่นได้เรื่อยๆนะมันมีดาเมจไถสู้ในเลนส่วนสตรอมต้องใช้เงินหน่อยเดี๋ยวมาดูว่าปั๊ปปี้เชนจะซื้อขวดให้นิชาไหมถ้าซื้อขวดให้นิชาแล้วก็ใช่เลยครับก๊อปปี้เป๊ะแล้วถัดมาก็เป็นสเต็ปเวลาเล่นก็คือสตรอมไปฟาร์มสแต็กเชนสแต็กคีปให้อ่ะสตรอมมานาหมดสตรอมวาร์ปกลับบ้านเชนพาวาร์ปเข้าป่ามาฟาร์มต่อโอ้เป๊ะ I saw thatอ้าวเริ่มต้นมาปุ๊บไม่ซื้อให้โอ้จบละเหมือนจะดีแต่ยังไม่ขนาดนั้นอ๋อใช่อันนี้เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากปั๊ปปี้ไม่น่าซื้อให้เพราะปั๊ปปี้อยากรวยอืมใช่เพราะเขาคือตำแหน่ง5ที่รวยที่สุดในโปรซีนยังไงล่ะใครจะเป็นในพวกอะไรนะเสียสละถวายบูชายันอะไรไม่รู้นี่มันปั๊ปปี้ not paradise not always wanna fly เซนทอไซเปิด2แหวนรีเจนมานะจัดเลนเป็นจัด3ชนใส่ไจโรนะครับเป็นไจโรที่หอบฮิ้วตัวฮิวมา2ตัวถ้ามันต้องเล่นเลน3ขึ้นมานะมันจะกลายเป็นว่าลิควิดทำได้แค่อดทนแล้วก็ให้ไจโรจ่ายดาเมจอย่างเดียวถ้ามันจะต้องเล่นเลน3สู้กัน
รูบิกเปิดบูธมาเซเลนกลางก็เซตวอร์ดเรียบร้อย They've trained hard to get here.เขาเอา IO ไปเล่นคู่ไจโรนะครับฉะนั้น Oracle ก็เลยมาเล่นคู่กับ Bloodseeker ซึ่งก็เป็นคอมโบที่เล่นง่ายนะแล้วทีมนี้นี่มันคือแบบมันลูกเล่นเยอะมาก Liquid เรื่องความสนุกนะคือถ้ามันไม่เล่นตามเมตาเนี่ยมันจะเล่นแบบสไตล์ตัวเองอะอย่างเงี้ย Offlane Player มาเล่น Mid Offlane Player เป็นซับ4ก็ได้ Offlane Player คนนี้เป็นทุกอย่างที่ทีมอยากให้เป็นInvoker อ๋อคอยคว้าเล่นไม่เก่งเหรอเดี๋ยวกูเล่นเองนะครับเจ้าของคอร์สออฟเลนนะครับแต่เขาไม่ได้สอนว่าเล่นออฟเลนอย่างไรให้เล่นมิดเลนและซับ4ได้ด้วยมาถึงโฟกัส IO ก่อนอินเซเนียขึ้นมาช่วยท็อปเลนนะเป็นเลน3ชนกันส่วนเลนล่างก็เก่งเลนทั้งคู่แต่ว่าบลอดซิกมีฟื้นเลือดส่วนตัวก็ฟาร์มคู่นะตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เวลาเขาจ่ายแบบดาเมจพร้อมกันเพื่อเอาคลิปอ่ะเขาอยากได้เลนคลิปนะช่วยกันจ่ายพร้อมกันมีปิงเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่พวกแรงสูงมันใช้กันได้ไม่ได้คุยแต่รู้ใจกันเห็นเลนคลิปมาปุ๊บปิงเห็นไหมเนี่ยยับซอปิงหรือว่าออฟไม่ใช่ออฟดิต้องบอกว่าเวลาจะดีนายก็เหมือนกันสามารถปิงได้เมื่อกี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเป็นยับซอเลยมิเค่สีไม่ได้คล้ายกันโดนตัดเคลียร์ไปนะครับไทกะแต่ว่าข้างบนนี้อินเสเนียเขาพูคลิปนะปั๊ปปี้ก็ต้องมาชามคลิปสู้เหมือนกันปั๊ปปี้ทำเฮดเรสมาส่งรีเจนเลือดให้กับเลน3ของเขาแต่พลังในการบุกของซีเครตจะเหนือกว่านะซับของลิควิดมันเป็นแบบตัวประคองอะใจโรซื้อสติ๊กมาเพราะเลนนี้เป็นเลน3เลนกลางก็เป็นสตรอมเด็ดเลนกว่าธรรมดานี้ออฟเลนเพลเยอร์ที่มาเล่นมิดเลนนึกถึงสมัยสามไม้แต่แบบเนี้ยถ้าแบบสามารถสลับเลนกันได้คือดีมากเลยนะเพราะว่าสามารถชูพลังของเพลเยอร์คนนั้นที่เล่นตำแหน่งฮีโร่นั้นมาได้นิชาเดินล่อครับผมเดินมาแบบเลือดน้อยๆแล้ววิ่งสวนมากดโวเทคเอาตัวเข้าจี้นะกดขวดสวนหน้าบ็อกซี่ไปด้วยบ็อกซี่เจอยัดโอเวอร์โหลดเกือบตายจากจังหวะที่นิชาจะตายนะถ้าใครทันสมัยเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วก็จะเป็น DK ยุคมูชิ3ไม้มูชิเล่นอินโวเกอร์ไม่เท่า3ไม้3ไม้ออฟเลนย้ายมาเล่นมิดให้มูชิไปเล่นออฟเนี่ยเหมือนคอยคว้าเลยใช้จุดเก่งตัวเองให้เป็นประโยชน์เลนกลางก็เป็นบ็อกซี่เสียเปรียบหนักนะก็ต้องไปสู้ตอนเลเวล5อัพไอเทมมาเดี๋ยวสแตทก็เริ่มจะสู้ได้แต่ว่าเรื่องฟาร์มนี่สตอมเหนือกว่าเกมนี้ของ Liquid มันคือเททุกอย่างให้ใจโรแล้วปั๊ปปี้ได้คลิปดีมาครับเป็นคลิปโทรพรีสนะมีฮิลบวกมานารีเจนฉะนั้นเลนนี้สามารถสแปมสกิลได้เต็มที่เป็นมานารีเจนต้นเกมที่แบบว่าดีมาก 2.5 แล้วเป็นออร่าด้วยแค่ต้องประคองไอ้คลิปฮิลตัวนี้ไว้ให้ได้นานๆเพราะมันจะฮิลไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เลนไม่ล้มเพราะว่ารูนจะมาแล้วอีก15วินาทีซัพพอร์ตไม่ว่างออกมานะคือถ้าซัพพอร์ตออกจากเลนเนี่ยจะมีโอกาสเลนบึ้มได้แต่จังหวะนี้ครับยับซออาศัยจังหวะที่คลิปอยู่หน้าป้อมซีเคทนะนั่นหมายความว่าเขาไม่ต้องยืนแช่ในเลนช่วยก็ได้อยู่หน้าป้อมซีเครตก็เลยส่งยับซอมาดูรูนแต่รูนออกเป็นด้านล่างครับนิชาเก็บไปบ็อกซี่ EMP ยัดหน้าก่อนเลยบัวโคสแนปนิชาไม่มีมานาให้โดนเบิร์นด้วยซ้ำไปนะนิชาเลยไม่ได้เจ็บอะไรมากอุ้ยเลนล่างเจอคาถาเลือดสวนหน้าไป1ทีไซเริ่มเจ็บแล้วตอนนี้ซื้อ Ring of Taras มาสตันหน้าป้อมว่ะแล้วจะเปลี่ยนหน้าป้อมครับกลายเป็นไซโล่คอยคว้าเข้ามาครับและโซโล่คิวไปด้วยสเต็ปแบบบ้านๆเลยถ้าคุณเคยเล่นโดตา1มาเพื่อนๆอาจจะสอนคุณว่าให้ล่อศัตรูเข้ามาในป้อมและสตันมันซะสเต็ปที่แม้แต่เบสิกเพลเยอร์ก็สามารถทำได้
ปั๊ปปี้เลเวล2เป็น DY Favor นะไอ้พวกออร่าเลน3สำคัญมากเพราะมันทำให้เลนได้เปรียบขึ้นเยอะเลยแค่ไอเทม1ชิ้นห้อยรีเจนแค่ออร่าห้อยรีเจนมีชาเวล6แล้วแต่ไม่มีมานาครับตรงนี้โดนบ็อกซี่ยัดโคสแนปเกือบตายบ็อกซี่เองก็เช่นเดียวกันนะมีชาก็ถอยมาเก็บขวดบาวตี้รูน5นาทีStupendous. รอบนี้เลือดเต็มครับปั๊ปปี้ไปเปลี่ยนเป็นคีปโคโบนะมูฟสปีดส่วนแอปซอจะมาเตรียมแก๊งบ็อกซี่เลือดบ็อกซี่โลอยู่ตอนนี้นิชาบินมาจับก่อนโวเทคจับแล้วแอปซอต้องเข้ามาอ้าวเฟดโวยับไปแล้วแต่ดาเมจไม่พอครับกลายเป็นนิชาโดนทอร์นาโดตัดจังหวะแต่มีสแตมพีดช่วยเติมดาเมจแล้ววิ่งดิฟเข้ามาจัดการบ็อกซี่ไปได้แลกเลือดทีเดียวนิชารีบทีพีหนีและเพื่อความเอาชัวร์ด้วยเพราะกลัวคีฟจะมาตีทางด้านนิชาตายยับซอจับยกคีฟครับผมและเจอ TP Counter Rapture ครับง่ายๆ TP Counter Rapture ตรงนี้ใส่ดึงคลิปศัตรูมาชนคลิปป่าด้วยนะจะได้ฟาร์มทางด้านนี้ชาขึ้นมาเล่นท็อปเลนครับปั๊ปปี้พาวาร์ปมาตบมิกเก้ไปปั๊ปปี้มาเปิดแมปเจออินเสเนียนะปิงบอกแล้วเผื่อสตอมอยากจะจ้ำต่มันจะมีอยู่2ตัวที่มาตัวแมนเล่นแล้วแบบออกมาดีอ่ะในแผนของซีเคร็ตช่วงสแปมหน้าเบื่อพวกนี้นะจะเป็นดอร์เรนเจอร์กับเซเว่นนี่แหละคอยคว้ามาเล่นท็อปเลนครับตรงนี้ได้ดับเบิลดาเมจรูนมาแล้วก็จิ้มเก็บคิวปั๊ปปี้ไปทางด้านของเมคเคสลับลงมาเล่นเลนล่างนะเลนบนอยู่ไม่ได้จะมาไถไซเหรอต้องรอให้สปอตลงมาช่วยด้วย1คนตอนนี้คือไถไซไม่ได้ไซอัพดับเบิ้ลเอชมาเลเวล3เบิร์สดาเมจหนักอยู่ไซจะไปฮูดให้ไวนะครับจะได้มีการเวทมาลดเลือดที่เสียเวลาจ่ายดับเบิ้ลเอชด้วยคือทั้ง2ทีมอ่ะมันมีฮีโร่เลนเลเวลเยอะๆออฟเลนเลเวลเยอะๆอยู่ที่เซฟเลนทั้งคู่เลยนะอย่างเมื่อกี้คอยคว้าสลับขึ้นไปข้างบนดอลเลนเจอร์ก็ไม่กล้าไปสู้แล้วคราวนี้มาซูเปอร์แมนเลยกลับมาเข้ามาฟาร์มป่าเลยสแตมพีดพร้อมมีวอร์ดนะเห็นใจโลตัวนิ่มๆนะครับใส่วิ่งสแตมพีดเข้ามาไถเมคเคสตันยัดดับเบิ้ลเอชเบิร์สดาเมจให้ไวอีก2วินาทีจะจ่ายดับเบิ้ลเอชได้แต่ว่ามีไทกะซ้อนบ็อกซี่ซ้อนอินเสเนียซ้อนเขาไม่มีไซสวนไซไปแล้วก็บาราชไทเลเวลเยอะที่สุดในเกมอ่ะและยังไง4ลุม1ครับจัดการไซไปเหมือนลิควิดเนี่ยเขารอจังหวะนี้มานานแล้วรอจังหวะที่เพื่อนๆของเขาจะได้ TP ย้ายเลนมาแบบคุ้มๆแล้วนี่เลยครับจังหวะนี้แหละย้ายเลนมาแบบคุ้มInvisibility. นิชาได้ Invis Rune นะ Rune 8นาทีตอนนี้เป็นไงแล้วบ้างบ็อกซี่ยังไม่ได้เอิร์นนะไปเล่น2สแตทมาก่อนก็เลยได้เอิร์นช้าสตรอมลงมาเล่นข้างล่างนะจะมากอบกู้เลนล่างคืนอ่ะอ๋อไอพวกคนมาช่วยมันไปหมดแล้วนี่หว่าทั้ง Oracle ทั้ง Invoker กลับไปที่เดิมหมดละอันนี้ก็กล้ากลัวๆนะเพราะว่าถ้าคอยคว้าเข้าใจแรปเจอร์มานี่เสี่ยงตายอยู่เหมือนกันเห็นในชัดถามบอกว่าทำไมปั๊ปปี้เขาไม่จับไอหมีแดงเพราะเลเวลยังไม่ถึงไงสกิลจับคีปมันมีเงื่อนไขเรื่องเลเวลอยู่มันไม่ใช่จะจับใครก็ได้มันต้องเลเวลสูงๆก่อนสตอมนิชาเป็นรัชออร์คิดนะทำเกมให้ไวที่สุดนะครับก็ทามมิ่งช่วงกลางเกมนะเพราะว่าStorm Rush Orchid แล้วก็ Dorranger มี Dragonlance ก็สามารถสตาร์ทเกมได้แล้วแล้วก็มี Mana Regen Aura ด้วยจาก Ring of Basileus ช่วยๆกันซื้อของแล้วเล่นช่วงกลางเกม Secret นำ 3,000 โกนี่คือ Liquid มีทั้ง IO กับ Oracle ประคอง2เลนนะแต่ดูทรงแล้วก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นโดยเฉพาะ Central ที่1 Q 1 Farmไม่ใช่1 Q 1ฟาร์ม1 Q 1แอซซิสต์บวกกับโอเวอร์ฟาร์มนะ
ตอนเรนเจอร์เงินไม่แย่สตอม2คิวคลิป75ทุกตัวคือเกินมาตรฐานอะแล้วส่งยับซอมาฟาร์มเลนกลางด้วยมาดูเลเวลตอนนี้ยับซอเลเวล6แล้วนะครับซัพพอร์ตเลเวล6ตอน10นาทีได้เปรียบมากนิชามาเก็บบาวตี้ไปตรงนี้ก็เป็นซีเครตได้ไป3บาวตี้เลยนะเกมนี้ไจโรเป็นดรัมเล่นไฟไวอยู่ไหนเอ่ยเห็นซื้อคราวมาของยังไม่ได้อันตรายของเกมทีมลิควิดตอนนี้คือช่วงกลางเกมถ้าสตอมได้ออคิดมาปุ๊บมันจะเริ่มโถมทันทีและถ้าลิควิดไม่สามารถยันสตอมได้มันก็จะกลายเป็นสตอมเนี่ยปั๊มคิวยับยับเลยดอร์เรนเจอร์พาทีมไปเอาโรชานต่อรับลิควิดมันเอาโรชานไม่ได้นะนี่ครับปั๊ปปี้พาวาร์ปนิชามาในซอกป่าฉะนั้นมูฟนี้ลิควิดจะไม่รู้ข้อมูลเลยสตอมเริ่มโดดหาแล้วแต่ผิดแล้วไปที่คอยคว้าครับทุกคนกระทืบคอยคว้าคนที่เลเวลเยอะของฝั่งลิควิดมานาหมดปุ๊บอินเสเนียลงมากันเวทให้แต่ว่ารูบิกก๊อปกระถาเลือดไปโวเทคกระถาเลือดครับผมบวกกับสตันของใส่แต่ว่าเอชปาดไปได้คิวคอยคว้ามาไทกะพารีโลทางด้านของเมคเคมาบาราไทท่านด้านของแยบซอเป็น1เทรด2ตรงนี้ทางด้านของคอยคว้าบายแบ็คมาทันทีแล้วจะเอามาทูมาแมนให้ได้โคสแนปยัดมาทูมาแมนไปแล้วมีบัฟอาราคิตี้ยัดให้กับเมคเคสตันโดน2คนแต่ว่าดาเมจพอไหมที่จะฆ่าบ็อกซี่โวเทคจับครับผมมานาหมดตัวแล้วอินเซนเอ้ยทางด้านของนิชาปิดคิวได้ก็จริงและก็เกือบตายโอเคนึกว่าปิดคิวแล้วตายทันทีแต่เหมือนนิชาจะเปลี่ยนใจนะไม่เอาออคิดแล้วไปเป็นคาย่าทำบรอดสโตนแทนครับไฟเมื่อกี้ลิควิดถึงกับบายแบ็กมาด้วยแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันแค่สกัดการโถมของซีเกิร์ตเฉยๆเชนปั๊ปปี้จะได้เมกแล้ว12นาทีมีเมกขยันฟาร์มไงตามสไตล์ปั๊ปปี้มาตัวแมนก็มีไอรอนทอลอนนะไอเทมฟาร์มตอนนี้ปั๊ปปี้ได้หมีแดงได้โคโบบวกมูฟสปีดมีทั้งวิ่งไวตีไวครับตรงกลางทอร์นาโดจับรูบิกมีรูทขามาจับต่อแต่บ็อกซี่สกิลหมดแล้วได้แค่เท่านี้โดนก๊อป EMP ไปคือไจโรคอปเตอร์มันมีช้อยส์ไอเทมหลากหลายนะเล่นไฟเล่นฟาร์มอะไรพวกนี้แต่ช้อยส์นี้คือช้อยส์เล่นไฟนะครับซื้อดำเนี่ยดำ BKB แสดงว่าเขากลัวกลางเกมของซีเครตนะเขาไม่อยากจะฝืนเล่นไอเทมฟาร์มแล้วผ่านช่วงกลางเกมเขาต้องการที่จะมีไอเทมมางัดสู้ปั๊ปปี้ก็มีวาร์ปเพื่อแล้วตอนนี้มีเมกแล้วมีเมกบวกกับ Hand of God 2ฮิลตอนนี้คือได้เปรียบมากพร้อมที่จะไฟท์ถ้าลิควิดพลาดไฟท์นี้อีกก็เหมือนเดิมซีเครตก็จะได้สตาร์ทโถมลิควิดอยากจะทีดีเฟนซ์ท็อปทาวเวอร์เหลือเลือดร้อยกว่านะยังปล่อยไหมยังไม่ดีนายเด้ยยังปล่อยยังจะล่อให้ซีเครตมาตีทาวเวอร์ต่อบอกซีกดโกสต์วอล์กวิ่งขึ้นมาเลนบนแต่ไม่มีไฟครับกลายเป็นซีเครตก็รีบเดินถอยมาเหมือนกันOracle ยังไม่เวล6นะถ้า Oracle เวล6ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นฮิลแบบ2ต่อเลยคุณส่งฮิลให้ IO IO ก็ส่งฮิลให้กับไจโร Liquid จะเสียเปรียบจนกว่าไจโรจะมี BKB ส่วนบอดซิกคอยคว้าเป็น Athos ก็เริ่มจะทำเกมได้แล้วดูใส่ซื้อชิ้นแรกซื้อไปนะประคองทีมนี่คือสไตล์ของ Secret เลยช่วยกันซื้อของ 66-34% นั่นคือที่ AI ให้แต่มันได้เปรียบมากทั้งเมกทั้งไปสามารถดูดซับดาเมจทีมไฟได้เยอะและดาเมจหลักไจโรช่วงยังไม่มีเทมอ่ะมันจะเป็นเวทกดสโมคขึ้นมาสโมคหลุดแล้วตรงนี้ครับนิชาบินมาจับคอยคว้าก่อนและยัดด้วย EMP ของก๊อปจากแยบซอตรงนี้คอยคว้าโดนเบิร์นแล้วปาดเข้าไปจามขวานเก็บคิว
ได้ทางด้านของบอยคว้ามาตรงนี้แซมพีดเซฟมาทูเปอร์แมนครับแล้วเข้ามาสตันสองคนจากไซไซโฟกัสที่บ็อกซี่อินเสเนียใส่กันตายให้กับเมคเคทุกคนหลวงบ็อกซี่ก่อนครับผมช่างหัวไอ้กันตายมันฆ่าคนที่ฆ่าได้ก่อนจัดการได้2ตัวคอนะครับซอก๊อปเป็นฟอร์จูนเอ็นครับรูทขาอินเสเนีย15นาทีบาวตี้รูนมาพอดีตรงนี้เมคเคก็ได้โอกาสวิ่งมาเก็บบาวตี้พอดีนะแต่ไซเขายังไม่มีบลิงค์เขาไปซื้อไอเทมประคองทีมมาฉันเขาทำอะไรไม่ได้แล้วทำได้แค่เท่านี้แค่นี้ก็คุ้มมากแล้วแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆดาเมจของฝั่งลิควิดมันไม่พอนะที่มี BKB มาก็คือทำให้ยืนจ่ายดาเมจได้นานขึ้นแต่จังหวะไฟต์จังหวะยกแรกอย่าเมื่อกี้แค่เมกมันต้องผ่านเมกผ่านแฮนผ่านไปต์แต่ข้อเสียเชนคือมานามันไม่พอถ้าเชนไม่ได้ประดับมานามามานามันจะไม่พออันนี้คือข้อเสียสุดๆเลยกินมานาหนักมากถ้าเขาจ่ายครบลองคิดภาพเกิดอะไรขึ้นฮิว275ฮิว250 500กว่าๆบวกไปกันคนละ400ยังไม่นับกับว่าเชนมันมีแอมฮิวนะแล้วถ้ามันยืน5คนน่ะแล้วมัน5คนพร้อมๆกันทั้งฮิวและไปโอวิ่งถ่ายยับเลย16นาทีนํา 5,000 โกไจโรรวยคนเดียวและพาวาร์ปดอเรนเจอร์ครับบังคับมาทำเกมเข้าใจไหม อันนี้เป็นฮีโร่ที่เหมาะกับตันทีมมากเลยไม่ว่าลูกทีมจะดื้อแค่ไหนแต่กูสั่งมาทำเกมเพื่อต้องมาย็บซอวับมาเลนกลางเคลียร์คลิปนะแต่เมื่อกี้คลิปมันโชว์หน้ามาเลยทำให้ศัตรูน่าจะรู้ว่าย็บซออยู่กลาง17นาทีไอเทมป่าเทียร์2มาตอนนี้บ็อกซี่ได้แวสเซลและรัชแวสเซลเลยนะครับเคาน์เตอร์ฟื้นเลือดของฝั่งซีเคร็ตนะทางฝั่งซีเคร็ตก็เข้ามาคอนโทรลสามเหลี่ยมของลิควิดเหมือนกันไอโอก็ใกล้ได้เมกแล้วนะเดี๋ยวเมกมาเกมก็เปลี่ยนเล็กน้อยซีเคร็ตต้องการไฟช่วงนี้ถ้าชนะแล้วไหลเข้าโรชานเดือจะดึงบายแบ็กลิควิดมาได้เอาฮาร์ปี้สตอร์มาเปิดแมปก่อนแล้วตรงนี้มีร่างปลอมของนิชานะแต่เขามาวอร์ดสามเหลี่ยมแล้วถ้าซีเกิร์ตโชว์วอร์ดสามเหลี่ยมตรงนี้นิชาบินเปิดอินเทอร์เน็ตก่อนครับแต่ว่าโดนคาถาเลือดสวนและกลายเป็นสตอร์โดนใบตรงนี้มีแซมผิดพาสตอร์มออกมาแล้วแฮนด์ออฟกอดฮิลก่อนจังหวะแรกใส่เข้าไปรับจังหวะให้และกลายเป็นมัตตูแมนจ่ายดาเมจฟรีมัลติช็อตปรับมาไจโรเปิด BKB และรีโลพาเซฟออกครับผมจาก IO ตรงนี้ทางด้านของบ็อกซี่ตายไปก่อนแล้วนะปล่อยคว้าเองก็ TP ออกอินเทอร์เน็ตก็ TP ออกครับรู้ตัวแล้วว่าแพ้ไฟต์มันหนาจริงๆคุณดูเลือดซีเคทดิไทกากลับมาปุ๊บฮุบสตอมยัดเซนทอคีปั๊ปปี้กระทืบต่อครับเรียบร้อยได้มา2ศพเนี่ยเขาจะได้กำไรทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เกมมันได้เปรียบขึ้นไปจากพลังไอเทมหลักมาตัวแมนเก็บได้ดับเบิลดาเมจมาแล้วก็โดนกัปตันครับสั่งบอกมาเอาโรชานต่อนี่แหละคือพลังของการเล่นประกอบร่างเว้ยไอเทมประกอบร่างมีไปมีเมกในเวลาเดียวกันซันสไตร์มาเปิดเช็คโรชานตอนนี้ปล่อยคว้ากำลังวิ่งมาครับเมกเก้กดกองสันแต่ว่านิชาเก็บเอจิสไปก่อนแล้วฟอสตาร์หลบออกมาแล้วมัลติช็อตสวนหน้าคอยคว้าไปคอยคว้าโดนใบต่อด้วยโอ้ยขยับไม่ได้ใส่กันเวทไว้ก่อนเกือบตายตรงนี้บ็อกซี่เดฟินิ่งบาร์ทิ้งก่อนเลยเผื่อสตอมบินจัมมาครับนิชาซ่อนหลังต้นไม้ใส่ก็ซ่อนหลังต้นไม้ซาตัน2โฟกัสไอโอก่อนตรงนี้ใบ2จากมัทูแมนโคตรสวยมัลติช็อตโรยมาและโดน2คนครับผมทางด้านของบอดซีเกอร์กับอินโวเกอร์ล้มไปสตอมจัมมาที่อินเสเนียอินเสเนียพระตายก่อนนะไม่ได้จ่าย1สกิลไทกะเองก็รอจังหวะ1ครับแล้วก็เตรียมจะลิงก์แต่ว่าชิปหายกายารีโลแตกก่อนเมเคโดนโวเทคจับและเป็นทีมไวฟ์ครับสมคุณค่าดราฟเมตาจริงๆนี่คือดราฟสุดซ้ำซากของทีมซีเคร็ตใช่แต่วินเรทสูง
และเป็นดราฟที่ซีเกตคุ้นเคยตั้งแต่ช่วงแชร์ทรัพยากรแล้วคุณดูเงินของปั๊ปปี้ตอนนี้210สกอร์ของเขาเงินพอๆกับอินโวเกอร์มันคือการแชร์ทรัพยากรประกอบร่างให้ทีมมันพีคในช่วงกลางเกมถ้าคุณหยุดซีเกตช่วงกลางเกมไม่ได้สู้ยากแต่ถ้าคุณหยุดซีเกตกลางเกมได้คุณก็จะเห็นในช่วงที่ผ่านมาว่าซีเกตหมดไฟเป็นยังไงซีเกตจะสู้ยากมากเพราะปัญหาเดิมยังอยู่ก็คือลิควิดยังไม่มีดาเมจมากพอและไอ้จังหวะไฟเมื่อกี้คือโคตรสวยมากด้วยที่ซีเกตทำตรงเนี้ยหลบซ่อนหลังต้นไม้แล้วโผล่มาเปิด20นาทีผ่านสตอร์มเวล15มีอินวิสรูนนะตรงนี้บอสโตน19ชาร์จซื้อบอสโตนมาแล้วแบบได้คิวเรื่อยๆก็คุ้มบอสโตนชาร์จมาเรื่อยๆตรงนี้ครับไซจับได้เป็นคอยคว้าโดนจับจากนิชาตายไปมาทัวร์แมนสาดใบไว้อะไรในทีนี้ยังไม่เชื่อใจโรเขามี BKB นะแต่เขายังไม่สามารถทานดาเมจสู้กับดอร์เรนเจอร์ไรคลิกได้เพราะว่าใจโรมันตีระยะประชิดกว่าถ้ามันไม่ใช้แฟลกแคนนอนนะมันต้องเข้าไปไถสู้กับมาทัวร์แมนขนาดซื้อ BKB มาแล้วยังประคองกลางเกมไม่ไหวครับซีเครตขึ้นป้อม3แล้วสตอมจับอินโวเกอร์บ็อกซี่กดโกสต์วอล์กหนีไปชิดต่อไปเมเก้เป็นเซปเตอร์นะแต่กว่าจะได้เซปเตอร์มันค่อนข้างจะนานไปเลยดิสตอมขึ้น BKB ต่อเซนทอร์ซื้อแสงทำฮาวเบิร์ตปิดตีใจโรเป็นเมน DPS ตัวเดียวก็เอาฮาวเบิร์ตปิดตีใจโรจบหมดปัญหาโอ้โหและดูเชน Holy Rocket Amp Heal อีก 35% ครับ Liquid Damage ยังไงก็ไม่พอภาพมันจะภาพเดิมเลยถ้ามันไฟท์5-5กันเพราะผลลัพธ์ยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนถ้าไม่มีไอเทมมาเปลี่ยนเกมนิชาไปได้อาร์เคนรูนมานะตอนนี้ทุกอย่างคือซีเครตพร้อมไฟแล้วขอแค่ลิควิดหลุดมาโดนจับสตอมบินมาเปิดก่อนและเจอคอยคว้าครับตรงนี้บินมาเช็คข้างหลังแล้วด้วยนะไทกะลิงก์กับเมเคอยู่อินเสเนียใส่กันตายให้กับคอยคว้านิชากระยาเสียจิตามิฮิลและไปประคองทุกอย่างครับผมกลายเป็นทางด้านของนิชาไม่ตายและบินมาตบทางด้านบ็อกซี่ต่อตรงนี้เมเคเปิด BKB มีบัฟของอินโวเกอร์ไถให้อบาราไถนิชากระโดดออกมายังไม่ได้ใช้จิสเลยด้วยซ้ำใส่โดดมาสตันทันไทกะและเบิร์สไทกะก่อนได้ไหมไทกะมีฮิลช่วยจากอินเซเนียแต่ว่าจะไม่ไหวแล้วขออีกหนึ่งคลิกเท่านั้นตอนนี้มาทัวแมนโดนล้วงครับผมมาทัวแมนโดนกระถาเลือดไปอินเซเนียยังคงประคองไทกะได้ไทกะก็มีฮิลส่งให้กับเมเคเรื่อยๆตอนนี้มาทัวแมนยังไม่ตายปั๊ปปี้คอยประคองไว้ให้โอ้โหมันโคตรไฟยื้อมากๆนิชาเสียจิตจนได้ไอ้สองฮิลที่มันยื้อนานจริงๆไปเมเคไทกะรีโลเซฟในอีกไม่ช้าปุ๊บโอ้ยตายก่อนว่ะชิบหายโดนจับยกครับผมไม่สามารถรีโลได้แล้วตัวนี้มาทัวแมนโดนล้วงแล้วล้วงอีกมาทัวแมนออโต้ทอนอ่ะเนี่ยมาทัวแมนไม่ตายสักทีนิชาโดดไปโดดมาเติมดาเมจแล้วเป็นโฟร์แมนไวฟ์อินเซเนียออกไปได้ครับผมและ GG คอลิควิดรู้ตัวแล้วประคองกลางเกมไว้ไม่ไหวครับแล้วเป็นนิชาทริปเปิลคิวส่งท้ายคุณดูดอร์เรนเจอร์เมื่อกี้ออโต้ทอนสุดๆอ่ะคือมันสู้กันนานมากเพราะว่าฝั่งของ Liquid เนี่ยดาเมจมันไม่ถึงมันมี2ประคองซีเคทเองก็มีประคองทีมไฟต์ตั้งแต่จังหวะแรกเลยที่สตอมเข้าไปเปิดแล้วสตอมโดนทุกอย่างซีเคทโยนทุกอย่างเซฟสตอมฮิลไปสตอมชิลสบายดอลเลนเจอร์มันสำคัญน่ะถ้าดอลเลนเจอร์อยู่ในทีมไฟมันจะให้ AG Aura กับ Storm Storm ก็จะ Attack Speed สูงขึ้น Armor สูงขึ้น8012ครับ Storm เกมนี้แล้วก็ดับประกอบร่างสไตล์ Secret นะนี่คือคลาสสิก Secret เลยในเกมนี้ Liquid เล่นตำราของ Senior Liquid แต่ไม่ Workแมชนี้ก็เป็น Secret ครับเก็บแมชนี้ไป